ค่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะทุกทีเห็นแค่ในทีวีเนี่ยคิดว่าเขาคงไม่ตื่นเต้นขนาดนี้แล้วพอวันนี้มาเจอจริงๆคือโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วก็ใจสั่นมากค่ะตอนที่ตกมาคือตอนแรกก็กลัวกว่านี้แต่พอตกลงมาก็โล่งใจค่ะก็ได้ไปเซิร์ชดูว่ามันเป็นคำถามยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รู้มาว่ามันเป็นแบบคำถามแบบในความรู้รอบตัวแล้วก็แบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี้ยค่ะก็เตรียมตัวที่จะมาสู้กับพี่ออฟเลยวันนี้แต่เสียดายที่พี่ออฟไม่ได้เรียกเราค่ะคำที่ตอบไม่ได้คือคำว่าสัญชาตญาณค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเห็นพี่ปัดเพิ่งตกไปแล้วก็ตอนนั้นก็ช็อกมากแล้วก็พอมาถึงตัวเองตอบก็เลยแบบตอบไม่ได้สตันเลยตอนนั้นค่ะก็ใครไม่ลองไม่รู้นะคะต้องลองมาแล้วก็มาสมัครกันมาเยอะๆนะคะตก10หยิบล้านค่ะ